ตอนนี้ตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเรานะคะรอคอยจริงๆนะคะรอคอยเงินถุงเงินถังจากต่างชาตินะคะโดยเฉพาะจีนเห็นแอบมาส่องเว็บไซต์เนี่ยเปิดดูตลอดเลยแต่เพียงแต่จังหวะยังไม่ได้เพราะว่าคนจีนเวลาเขาจะซื้ออสังหาริมทรัพย์พวกนี้เขาก็อยากที่จะเข้ามาดูมาแตะมาจับได้นะคะว่าเป็นยังไงก่อสร้างตรงไหนทำเลตรงไหนแต่ว่าติดตรงยังไม่เปิดประเทศนี่แหละต้องดูห่วงจุ้ยไงถูกไหมฮะเออใช่ต้องเข้ามาปั๊บทิศทางลมอะไรเป็นยังไงเข้ามารู้สึกสบายใจไหมนะอันจริงมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับที่บอกว่าต่างชาติเนี่ยทำไมถึงมีโอกาสที่จะมาซื้อในบ้านเราเพราะก่อนหน้านี้นะโอ้ถ้าไปคิดต่อปีเนี่ยนะครับที่เขามาซื้อคอนโดมิเนียมอย่างเดียวนะครับ 48,500 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นข้อมูลแบบเฉลี่ยนะคะย้อนหลังไป3ปีนะคะแล้วแบ่งเป็นโซนเลยละกันในส่วนของมูลค่านะคะในพื้นที่กทมและปริมณฑลนะคะอยู่ที่ 34,000 ล้านบาทส่วนต่างจังหวัดก็อีก 14,500 ล้านบาทค่ะเพียงแต่ว่าพอเจ้าโควิด19เข้ามาครับก็เลยกระทบต่อยอดการโอนกรรมสิทธิ์ลดลงไปมากถึงร้อยละ 25.5 เลยทีเดียวอันนี้คือข้อมูลจากกรุงไทยคอมแพสนะครับใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะตลาดจีนเองนะคะยังเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มหลักนะคะที่มีความต้องการในการที่จะซื้อคอนโดบ้านเรานะคะไปดูกันให้ชัดนะคะว่าแต่ละชาติที่เขาหมายมั่นปั้นมือในการที่จะจับจองคอนโดบ้านเราต้องบอกเลยนะคะส่วนแบ่งการตลาดที่เยอะที่สุดนี่เลยค่ะจีนร้อยละ60เกินครึ่งค่ะรองลงมาก็เป็นทางฝั่งยุโรปนี่นะครับร้อยละ18ก็ไม่ธรรมดาเพราะบางทีเขาอาจจะหนีหนาวนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเรานะครับในช่วงวัยเกษียณตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับส่วนสิงคโปร์ร้อยละ3เท่านั้นเองครับส่วนญี่ปุ่นก็รองลงมาร้อยละ2ครับค่ะแล้วก็ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาก็มีอยู่นะคะประมาณร้อยละ2เช่นเดียวกันเท่ากับญี่ปุ่นค่ะพอไปถามคนจีนนะครับที่ปกติก็จะเป็นคนที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรามากที่สุดพอไปถามณเวลานี้นะครับเป็นอย่างไรก็ยังน่าสนใจที่เขายังชอบอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราจริงก็เหตุผลมีหลากหลายเหตุผลที่สามารถอธิบายได้เดี๋ยวมาดูตัวเลขกันก่อนนะครับไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ juwai.com นะก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่ชื่อดังมากๆของประเทศจีนนะครับก็มีการขายพวกอสังหาริมทรัพย์โอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็คำสั่งซื้อถามรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับปรากฏว่าจริงๆมันก็น่าเสียดายอยู่อย่างนึงคือไทยปกติเนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งนะแต่ตอนนี้เริ่มสูญเสียตำแหน่งตรงนี้ให้กับอเมริกาแล้วอะในช่วงโควิดใช่ครับเจอกระแสโควิดเข้ามาไงอันนั้นก็เว็บไซต์นึงนะคะไปดูอีกเว็บไซต์นึงนะคะเว็บไซต์ที่ชื่อว่าอันจูเคอร์นะคะนี่ก็เป็นเว็บไซต์ของการซื้อขายสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่าเว็บไซต์นี้ได้รับความนิยมมากนะคะโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ของไทยได้รับความนิยมจากชาวจีนเป็นอันดับ2ของโลกและเป็นอันดับ1ของอาเซียนนี้ใช่ครับอย่างน้อยๆคือ2เว็บไซต์เนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าประเทศไทยยังอยู่ในเรดาร์ของเขาอยู่นั่นเองนะครับแต่ถ้าถามว่าทำเลที่ตั้งตรงไหนล่ะนะที่ถือว่าเป็นทำเลทองสำหรับในมุมมองของต่างชาตินะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นมาจากประเทศไหนด้วยนะครับแต่ถ้าหลักๆละเอากรุงเทพมหานครก่อนกรุงเทพเนี่ยแน่นอนครับทำเลก็จะอยู่ตรงพื้นที่ไข่แดงนี่แหละทั้งสุขุมวิทสาธรอโศกถ้าเป็นชาวจีนมาเลยครับรัชดาพระราม9เราก็จะเห็นคนจีนเนี่ยอยู่กันเยอะเลยก่อนหน้านี้นะแต่หลังโควิดเดี๋ยวคงต้องประเมินอีกทีนะใช่ค่ะที่สำคัญต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันนะคะจังหวัดหลักๆนะคะทำเลฮอตฮิตนะคะที่ต่างชาติเขานิยมก็ไม่ว่าจะเป็นชลบุรีภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็เป็นพื้นที่ฮอตฮิตจริงๆนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะมีหลายเหตุผลที่มีอิทธิพลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะครับอย่างแรกโอ้โหราคาต้องบอกนะครับว่าที่เราคิดว่ามันราคาแพงแล้วเนี่ยจริงๆมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในต่างประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งของจีนตอนนี้โอ้โหอสังหาริมทรัพย์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแผ่นดินทองเลยอ่ะคือต่อให้มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับแต่สิทธิไม่ได้เป็นเจ้าของหมายถึงถ้าคนจีนนะถ้าไปซื้อที่ดินในประเทศจีนแต่ถ้ามาซื้อในบ้านเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันทำไมมันย่อมเยาขนาดเนี้ยทั้งที่มันอยู่ในทำเลทองอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจเหมือนกันนะใช่ค่ะอีกแรงจูงใจหนึ่งคือความคุ้นชินของคนไทยนะคะในการที่จะอยู่กับชาติต่างๆนะคะในทำเลแต่ละโซนอย่างง่ายๆย่านห้วยขวางเนี่ยเขาเรียกไชน่าทาวน์เหมือนกันนะ คนจีนก็มาอยู่เยอะเพราะนั้นถ้าไปซื้อตรงเนี้ยก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างไรหรือสุขุมวิทนะคะคนญี่ปุ่นก็นิยมอยู่นะคะจะย่านสาทรก็ตามนะคะเพราะนั้นแหล่งต่างๆเลยมันเป็นความคุ้นชินอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ครับเพราะเขาจะอยู่รวมกันนะครับเป็นคอมมูนิตี้นะครับเป็นสังคมของเขาเลยทีนี้เรื่องของคุณภาพระบบสาธารณสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเพราะหมอไทยอย่างที่เราทราบมาดีเก่งมากๆบุคลากรทางการแพทย์เก่งมากๆในขณะที่ราคาถือว่าถูกกว่าหลายๆประเทศนะใช่ค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้ามองถึงผลตอบแทนการลงทุนไม่ต้องคิดเยอะนะคะนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านเราเขาไม่คิดเยอะหรอกเพราะเขามองนะคะยังไงก็คุ้มแล้วก็คุ้มจริงๆด้วยนะคะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ